บุ๋มปนัดดามาพร้อมรถพยาบาลแรงดันลบวิ่งรับผู้ป่วยที่ยืนยันได้เตียงแล้วด้วยตัวเองหลังจากที่ตอนนี้ผู้ป่วยโควิด1 9ในประเทศไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนขาดแคลนทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถพยาบาลที่รับส่งผู้ป่วยงานนี้เจ้าแม่ทำดีอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นชุด PPE หน้ากากอนามัยถุงมือยางเจลแอลกอฮอลและอื่นๆที่หายากแสนเข็ญจนหลายรายการต้องสั่งเองจากต่างประเทศมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตขาดแคลนอุปกรณ์ในการระบาดรอบแรกและยังคงทำต่อเนื่องอยาวมาจนถึงการระบาดครั้งที่3ในปัจจุบันและคราวนี้เกิดการขาดแคลนรถพยาบาลอีกดกรบุม๋มจึงขอร่วมด้วยช่วยกัน ส่งรถพยาบาลแรงดันลบจากองค์กรทำดีไปช่วยรับส่งผู้ป่วยที่ยืนยันว่าได้เตียงแล้วเนื่องจากหวันว่าการโดยสารรถสาธารณะจะยิ่งแพร่เชื้อให้กับคนอื่นพร้อมได้โพสต์แจ้งประกาศผ่านเพจ Facebook ดรปนัดดาวงผู้ดีระบุว่าประกาศจากองค์กรทำความดีตอนนี้เกิดปัญหาสำหรับคนไข้โควิดที่ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วแต่ไม่มีรถไปรับ แล้วขึ้นรถสาธารณะเช่นแท็กซี่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อรถพยาบาลแอมูลันเอ็กซ์เพรสในเครือองค์กรทำดียินดีไปรับเพื่อส่งไปโรงพยาบาลขอเน้นย้ำว่าในกรณีที่คนไข้ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วจริงๆโดยทางเราจะส่งรถพยาบาลแรงดันลบพร้อมเจ้าหน้าที่รับไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสู้ภย COVID, ัยโควิดโ 020632323โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้าไปร่วมแสดงความชื่นชมกันเป็นจำนวนมากพร้อมยังบอกด้วยว่านี่ถ้าหากเธอสามารถตั้งโรงพยาบาลสนามได้ป่านนี้เธอคงตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้วจึงถือได้ว่าดรบุ๋มปนัดดาเป็นดารานักแสดงต้นแบบคนหนึ่งที่มีทั้งความสามารถความสวยมีจิตใจที่ดีและไม่เคยทอดทิ้งสังคม s p Story Channel จึงขอเป็นกำลังใจและชื่นชมในความมีน้ำใจของดร์บุ๋มได้เช่นกันครับโจ้สปอร์ตไลท์ฉะบอลเชิญยิ้มอย่างเผ็ดร้อนรวยแล้วเอาเงินมาช่วยคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่เรียกร้องโจ้สปอร์ตไลท์ไลท์สดฉะบอลเชิญยิ้มเละกรณีออกมาเรียกร้องหาหมอที่ดีที่สุดให้มารักษาข้อมเชิญยิ้มรวยนัก เอาเงินมาช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนตอนนี้ด้วยแต่งตัวกันเป็นแสนช่วยเอาเงินไปซื้อเครื่องช่วยหายใจให้บ้างหรือใช้ศักยภาพที่มีหาโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยรวมถึงแจ๊ดชวนชื่นและพวกซุปเปอร์โจ๊กทั้งหลายออกมาช่วยสังคมได้ไหมไม่ใช่ตลกไปวันวันวันที่16เมษายน2564เวลา0า4 1นผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียว กรณีโจ้สปอร์ตไลตท์ธรรมรัฐสุวรรณโพสีคนดังเมืองภูเก็ตออกบรไลยสดระบ,บายความในใจถึงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ที่นับวันยิ่งลุกลามจนตอนนี้เตียงในโรงพยาบาลเต็มระบบการแพทย์เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินงานนี้โจ้ซัดร,รัฐบาลเต็มๆถามหามาตรการในการทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาให้ได้มากที่สุด เอาแค่เข้าถึงการตรวจโควิดของประชาชนก็ยังเป็นไปได้ยากและราคาแพงทำไมไม่มีสติทเทสชุดทดสอบโควิดให้ประชาชนได้ซื้อมาตรวจได้เองในราคาถูกเข้าถึงได้เห็นปีที่แล้วจุฬาก็คิดค้นขึ้นมาตอนนี้มันหายไปไหนทำไมไม่เอาออกมาใช้ไม่เตรียมการตั้งแต่ต้นปีที่แล้วประชาชนจะได้หามาตรวจได้ในราคาไม่แพงพอตรวจเจอก็ไม่มีเตียงรักษาต้องนอนรอเตียง ต้องให้ไปบนเหรอถึงจะได้เตียงต้องไปบนตาไข่เหรอไปบนเจ้าแม่ที่ไหนบางคนได้เตียงแล้วแต่สายเกินไปแต่ทําไมดาราสําคัญกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเหรอรู้สึกน้อยใจที่ดาราบางคนออกมาพูดว่าคนสําคัญของวงการทําไมไม่ได้รับการรักษาที่ดีแต่คนไทยอีกหลายคนต้องมาเสียชีวิตเพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้แล้วที่สําคัญดาราท่านนั้น เคยเช่วยเหลืออะไรสังคมกรณีที่เกิดโควิดบ้างรู้ว่าท่านรวยมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเศรษฐีมีรถไม่รู้กี่คันรองเท้าคู่เป็นหมื่นเสื้อผ้าทั้งตัวนี่เป็นแสนไม่เคยเห็นพวกท่านรวมตัวเลยในการช่วยโควิดคุณบอลเชิญยิ้มและกลุ่มซุปเปอร์โจ๊กท่านบอกว่าสร้างเสียงหอร้องให้คนอื่นแต่คืนกำไรอะไรให้สังคมหรือยังในเมื่อบอกว่าอยู่ได้เพราะศรัทธาของพี่น้องประชาชน แล้วคืนอะไรให้เขาบ้างทำอะไรนอกจากตลบไปวันๆแล้วมาเรียกร้องว่ากลุ่มของตัวเองไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศนี้รวยกันนักไม่ใช่เหรอฝากถึงกลุ่มพวกคุณคุณได้นอนโรงพยาบาลและกลับมาบ้านแล้วแต่บางคนยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วสิ่งที่พวกคุณหยหาให้ประชาชนซับพอร์ตแล้วเคยทำอะไรให้สังคมบ้างไหม ไม่ต้องมาถามว่าผมทำอะไรไหมไปถามที่ภูเก็ตเลยผมหาชุด PPE ไปให้โรงพยาบาลผมไม่ใช่ดาราไม่ได้มีตังค์มากมายหมออยากได้อะไรพวกเราช่วยกันหาหมดระดมกันออกคนละ500้อยพันหบาท10บาทให้โรงพยาบาลไม่เคยมาออกสื่อเลยเพราะฉะนั้นคุณบอลหายออกมาแล้วรวมถึงกลุ่มของคุณนักแสดงที่ร่ำรวยช่วยเหลือสังคมคืนบ้าง ล้านหนึ่งสำหรับพวกคุณมันน้อยมากใส่เสื้อผ้ากันเป็นเมื่อนแต่งตัวไฮโซโ้เก๋กันจะตายช่วยกลับมาบ้างช่วยซื้อเครื่องช่วยให้โรงพยาบาลหน่อยสิตั้งกองทุนมาสิคนป่วยคนไหนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ใช้ความเป็นดาราช่วยเขาสิเป็นตัวกลางให้เลยคุณรู้จักคนเยอะแยะต้องรู้จักให้สังคมกิฟก่อนแล้วค่อยเทคนี่เอาแต่เทคออกมาเรียกร้อง ช่วยแจกข้าวอะไรก็ได้เพราะหัวหน้าครอบครัวติดโควิดเขาไม่มีกินดีกว่ามาบ่นว่าเพื่อนคุณไม่ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นนักแสดงสังคมไปวันๆแชร์ออกมาบ้างสิความร่ำรวยของพวกคุณโจสปอร์ตไลท์กล่าวอย่างเพรียรร้อนส่วนในพวกวงการบันเทิงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตลกนักแสดงอะไรต่างๆพวกนั้น นะครับมันเป็นเรื่องบุคคลคนหนึ่งคนดังๆนะครับแต่สื่อก็อน,นิยมนําเสนอเพราะมันได้เรตติ้งคนพวกนั้นมีอํานาจต่อรองทางสังคมสูงนะครับเราไม่ต้องไปห่วงมากนะครับนะครับนะดราม่าต่างๆว่าอะไรอะไรต่างๆนะพวกตลกพวกดาราพวกนั้นเขามีเงินมีทองมีชื่อเสียงรู้จักคนเยอะนะมีพิธีกรรายการทางโทรทัศน์มีใครแต่ใครคอยกระจายข่าว นะวันนี้อยู่โรงพยาบาลนี้ไปโรงพยาบาลนั้นไปโรงพยาบาลนี้ไปคือไปไหนก็ได้นักข่าวดังๆหรือใครแต่ใครต่างๆงงเขารู้จักผู้รับผู้ใหญ่รู้จักนะนะมีเส้นมีสายเขาอยากจะไปโรงพยาบาลนั้นไปโรงพยาบาลนี้เขาก็ทําได้แล้วเขาก็สามารถเอาไปโพสต์ทาง Facebook รักษาไม่ดีเขาบอกเออมึงเอาหมอเก่งๆมารักษาฟักพวกกูด้วย ใครเก่งๆช่วยมารักษาพวกกูหนอ่อยนะครับเขาก็แจ้งไปช่องนั้นช่องนี้เขาก็มีพิธีกรพิธีกรคอยกระจายข่าวส่วนตัวนะครับผมมองว่าอะไรเราอย่าไปให้ความสําคัญกับพวกคนวงการบันเทิงพวกดารานักร้องคนดังคนมีเส้นนักข่าวคนพวกนี้อย่าไปให้ความสําคัญมากนะักบ้านเมืองกําลังวิกฤตกําลังชิบหายเราควรจะให้ความสําคัญกับคนส่วนใหญ่ของประเทศที่แม่งไม่มีเส้น ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงไม่ใช่ตลกไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ผู้สื่อข่าวเราควรจะให้ความสน,สนใจกับอามา่าคนที่แม่งนั่งร้องไห้ไล์สดนะหรือเกมเมอร์หรือใครที่ดีข่าวนอนตายคาบ้านคนพวกนี้แม่งจะควรจะได้รับการนำเสนอข่าวควรจะมีพื้นที่สือ่อแต่พวกตลกดาราคนวงการบันเทิงอย่าไปให้ความสำคัญกับคนพวกนี้มาก มันมีศักยภาพมันมีเงินนะอย่าไปสนใจแม่งเรื่องดรามบงดรามาอะไรอย่าไปเอานะออย่าไปสนใจแม่งเพราะมันมีพักมีพวกมันมันกระจายข่าวไปไปเพลนั้นเพลนี้ไปอะไรต่างๆโอ้โหพักเดียวก็นะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องกลัวมันต้องคอยดูแลมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างดีให้มันโรงพยาบาลก็หาให้มันหมอดีๆก็ต้องคอยดูแลมันนะนะครับ เพราะมันเป็นคนที่เป็นคนส่วนน้อยของประเทศแต่แม่งแหละทรงอิทธิพลแม่งมีพักมีพวกมีนักข่าวมีพิธีกรอะไรต่างๆคอยกระจายข่าวคนพวกพวกนี้แม่งก็จะได้รับอภิสิทธิ์เราอย่าไปสนใจแม่งจริงไหมครับพี่น้องเพราะคนไทยแม่งตั้งห้าหกสิบล้านคนเนี่ยสนใจอามมากเนี่ยอายุมากแล้วอายุแปดสิบห้าป่วยโรคประจำตัวมีโควิดรอรถพยาบาลจนตายคาบ้านเรื่องแบบนี้ต้องพูด ต้องพูดเยอะๆเพราะสังคมแม่งได้ประโยชน์เพราะเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ส่วนคนดังนักสแสดงวงการนําเชิงอย่าไปอย่าไปสนใจอย่าไปนําเสนอนะเพราะคนพวกนั้นมันมีมันมีเงินนะมีเส้นมีพวกมีอะไรต่างๆมันเพรเพลินพวกมันหมดนะนะใครไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้หรอกวิจารณ์ไปเดี๋ยวมันก็จะไปละตามกระชืบเอาโอ้โหแม่งใหญ่กันเหลือเกินพวกคนวงการบันเทิงเนี่ยพวกดาราพวก หอกขาดพวกนี้แม่งใหญ่อย่าไปสนใจแม่งอย่าไปนําเสนอข่าวพวกนี้แม่งผมไม่สนใจอะไรพวกนี้ไม,ไม่นําเสนอนะไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่ญาติกูป่วยนะมึงต้องหาหมอดีๆมารักษาพวกกูโรงพยาบาลดีๆมึงต้องเอามารับไวไวเตียงเติงพิเศษจัดให้กูเครื่องไม้โถมึงเป็นใครว่าประเทศเป็นของมึงคนเดียวหรือไงนะผมไม่เคยสนใจไอ้พวกดาราวงการบันเทิงพวกนี้ แล้วแม่ก็น,นำเสนอข่าวทุกวัน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 นะคนก็พูดถึงมันอย่างเดียวทําไมไม่พูดถึงอาม่านะ่ะอาม่าเนี่ยแม่งเป็นเขาเรียกอะไรตัวแทนของคนส่วนใหญ่คนแก่คนเฒ่าทั้งหลายที่จะเกิดติดโควิดขึ้นไปแล้วนะโทรศัพท์ไปก็เป็นไงนะหนึ่งไม่มีคนรับสายสองมีคนรับสายก็บอกว่าไม่มีเตียง ไม่มีบุคลากรจะมารับเนี่ยคนพวกเนี้ยต้องให้ความสนใจของเนี้ยเนี่ยรอจนตายคาบ้านอะมา่านะเนี่ยหลายๆายคนเนี่ยร้องไห้ร้องห่มนะติดโควิดสามวันเจ็ดวันสิบวันนะจะก,กี้ดูข่าวนะเขาบอกมีเกมเมอร์คนหนึ่งติดมาห้าวันนะรอไม่ไหวเชื้อลงปอดตายหาไปแล้วอีกลายหนึง่งตายหากันหมดเพราะฉะนั้นไอ้พวกดารานักร้อตลกหรืออะไรพวกเนี้ยอย่าไปนำเสนอข่าวแม่ง นะเพราะคนพวกนี้มันเป็นคนที่อะไรมันมีศักยภาพนะนักข่าวบางคนอะไรแม่งก็มีเส้นยกหูไปกูสามารถไปที่นั่นที่นี่ได้อะไรต่างๆอะไรต่างๆใครก็แล้วแต่ที่แม่งมีเส้นมีส,มส,มสยายจะไปนําเสนอไปประชาสัมพันธ์ให้แม่งทาหาเลยจริงไหมครับพี่น้องที่ผมพูดเราควรจะสนใจคนส่วนใหญ่คนจน,นเนี่ยแม่งเนี่ยโทรไปจะมีคนรับสายไหมจะเอาไปไหนนะรอสักสี่วันห้าวันเดี๋ยวเชื่อแม่งก็ลงปอดละตายหากันนี่ก็เผาอย่างเดียว สังคมควรจะพูดเรื่องนี้ว่ารัฐบาลจะทำยังไงกับคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะไอ้พวกดารานักร้องวงการบันเทิงก็อย่าไปสนใจแม่งผมไม่สนใจข่าวแม่ง